นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวหลังเข้ารับตำแหน่งพร้อมสานต่อมิตรภาพอันยาวนานกว่า39ปีและขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้วยเที่ยวบินพิเศษไปยังเมืองบันดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไนดารุสซาลามเมื่อเดินทางถึงมีเจ้าชายอัลมูทดีบิลลามกุฎราชกุมารแห่งบรูไนดารุสซาลามในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามให้การต้อนรับรวมถึงคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอกอัครราชทูตและข้าหลวงใหญ่ต่างประเทศประจำบรูไนรอต้อนรับจากนั้นมกุฎราชกุมารแห่งบรูไนดารุสซาลามได้นำนายกรัฐมนตรีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศเวลา 14:00 นนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามณพระราชวังอิสตานานูรุนอีมานและหารือทวิภาคีร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าและมาเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีทรงแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินซึ่งการเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกันโดยในปี2567ไทยและบรูไนจะครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตทั้งสองฝ่ายยังชื่นชมถึงความร่วมมือที่พัฒนาก้าวหน้าในด้านต่างๆทั้งด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารพลังงานและเกษตรกรรมเนื่องจากบรูไนเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวของไทยเป็นหลักรวมถึงน้ำตาลและยังเห็นพ้องร่วมกันที่จะขยายสินค้าฮาลาลด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้บรูไนเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในไทยเพราะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับสำหรับคนบรูไนขณะเดียวกันทั้งสองประเทศยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางโดยขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วเพื่อลดความสูญเสียท่านก็แสดงความเสียใจที่มีการสูญเสียของคนไทยนะครับแล้วก็มีการบาดเจ็บและมีการถูกลักพาตัวไปนะครับทางท่านเองท่านก็บอกว่าเรื่องของความไม่สงบเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังเราเองเราทั้งสองประเทศไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะครับแต่เราอยากใหเรื่องนี้ยุติกันด้วยสันติวิธีโดยเร็วที่สุดเพื่อลดการสูญเสียนะครับแล้วการบาดเจ็บด้วยนายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหารบรูไนอินเวสเมนต์เอเจนซี่หรือ BIA ณโรงแรม Empire พร้อมเชิญชวนให้ BIA พิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในไทยโดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพสูงเช่นการบริการการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานโดยตั้งแต่ปี2545BIA ร่วมมือกับ Exim Thailand และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจัดตั้งกองทุนทวีทุนหรือ Thailand Prosperity Fund ซึ่งมีทุนเริ่มแรก200ล้านเหรียญสหรัฐก่อนที่ในช่วงค่ำสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีและคณะหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้ววันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากบรูไนดารุสซาลามไปยังมาเลเซียเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน